นี่ไม่ถูกนั่นไม่ดีนี้ไม่เอาทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นกังวลตลอดเวลาคอยสอนลูกคอยคุมลูกหน้านิ่วไม่รู้ตัวกระตุ้นให้ลูกอารมณ์ร้อนแต่ละคนมีช่องรับความก้าวร้าวไม่เท่ากันถ้าเชื้อโทสะแบบของเขาพร้อมจะถูกกระตุ้นให้ก้าวร้าวแค่รับภาพความรุนแรงนิดหน่อยไม่ต้องแวดล้อมด้วยบุคคลก้าวร้าวก็ก้าวร้าวได้แต่ถ้าเชื้อโทสะแบบของเขาจุดติดเป็นฟืนเป็นไฟยากต่อให้แวดล้อมด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ก้าวร้าวเขาก็โตขึ้นเป็นคนเยือกเย็นสุขุมได้อย่างน่าแปลกใจขอเพียงมีแบบอย่างความเยือกเย็นสุขุมแค่คนเดียวเป็นหลักเป็นทิศทางให้กับจิตวิญญาณของเขาเด็กจะฉลาดและเข้าใจผู้คนเมื่ออยู่ท่ามกลางคนหลากหลายประเภทปัญหาคือถ้าพ่อแม่พยายามใจเย็นแต่ปู่ย่าตายายติดใจร้อนชอบตวาดชอบเสียงดังใส่เวลาดุทำให้ลูกติดใจร้อนอาละวาดตามอย่างนี้ก็กลายเป็นทิศทางไม่ดีให้กับเด็กไปพ่อแม่ที่เจอปัญหาพันนี้มักหาวิธีหรืออุบายเพื่อสอนลูกให้เกิดความเข้าใจว่าความก้าวร้าวเป็นของไม่ดีซึ่งก็เหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงการสอนเป็นคำๆให้อย่างไรก็ห่างชั้นกันมากกับต้นแบบพฤติกรรมเป็นฉากๆขอให้ตระหนักว่าเพียงเพราะกังวลอยู่ตลอดเวลากลัวเขาจะก้าวร้าวคอยสอนคอยคุมหน้านิ่วไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไปโทสะของแท้กระแสความรู้สึกที่ออกมาร้อนๆตลอดนั่นแหละกระตุ้นลูกให้อารมณ์ร้อนได้ยิ่งกว่าเสียงดุด่าเป็นคราวๆจากปู่ย่าตายายเสียอีกบนเส้นทางเวียนว่ายตายเกิดอันมีเหตุผลซับซ้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดของลูกลูกมีปัจจัยเก่าอยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งเมื่อมาบวกกับปัจจัยใหม่เขาจะตัดสินใจเองว่าจะผสมปัจจัยเก่าใหม่อย่างไรทำใจไว้อย่างนี้คุณจะสบายใจขึ้นและไม่มีส่วนเพิ่มความก้าวร้าวให้เขาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเข้าใจไว้เช่นนั้นกับทั้งกังวลน้อยลงคุณจะมองดูตัวเองใหม่คุณอยู่ในฐานะอะไรกำลังเจริญจิตเจริญใจอย่างไรสำคัญกับลูกแค่ไหนมีบทบาทกว่าคนอื่นเพียงใดนั่นเองคุณจะไม่มองแคบๆว่าจะสอนลูกยังไงดีแต่เห็นภาพใหญ่ภาพรวมว่าจิตวิญญาณดีๆที่เยือกเย็นพอนั่นแหละเอาอยู่มีอิทธิพลสำคัญกับจิตวิญญาณของลูกได้คำพูดไม่มีความหมายมากกว่าจิตวิญญาณถ้าจิตยังกระสับกระส่ายอย่าหวังสอนเรื่องจิตสงบให้ลูกฟังแต่ถ้าจิตสงบเย็นลงคุณจะเห็นเลยว่าจะเอาความเย็นนั้นไปลูบหัวลูกได้อย่างไรความเย็นนั้นจะผลิตคำดีๆสั้นๆให้ลูกซาบซึ้งเข้าไปถึงใจได้ในจังหวะไหน